بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Where are you going ถามผิดใช่ป่ะภาษาอังกฤษถามผิดนะ Where are you going นี่หมายว่าจะไปไหนกันจะถามว่าไปไหนกันหมดนึกไม่ออกภาษาอังกฤษก็พูดยังไงภาษาอาหรับไอนะอันตุมพวกท่านไปไหนกันหมดนะครับก็วันนี้มีงานมัสยิดอันอติกงานกุศลนะครับงานประจำปีศาสนวิทยาด้วยหนองจอกนะครับผมก็เป็นศิษย์เก่าที่นั่นก็ทางนี้ด้วยลูกขึ้นเวทีแล้วก็มีรายการทางไว้ด้วยนะครับอาจจะไม่ได้สะดวกไปตรงนู้นก็งานนะมันก็จะอาจจะชนกันบ้างวันนึงเนี่ยบางทีก็อาจจะ 2-3 งานบางวันนี่1ไร่นะครับบางวันนี่1ไร่4งาน4งานเป็น1ไร่นะครับถ้าพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเก็ทนะ4งานเป็น1ไร่แต่ถ้าเด็กๆบางทีอะไร1โรง1ไร่ไม่รู้เรื่องนะ1ไร่นี่มันจะมี4งาน1งานเนี่ย100ตารางวา1ไร่เนี่ย400ตารางวาเขาจะแบ่งออกเป็น4งานนะครับถ้าพูดกับคน60อัพเนี่ยโอเคเก็ทนะ1ไร่เนี่ยมี4งานก็เอาแหละพยายามช่วยศาสนาของอัลเลาะห์ให้เต็มความสามารถสุดความสามารถของเรานะครับบางทีตัวไม่ได้ไปซองมา50บาท100บาทไหวแค่ไหนก็ช่วยไปนะครับเพราะหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือสนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาผู้ที่มีความรู้ด้านศาสนาให้ความรู้สอนนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้เราเรียนรู้กันบางทีเราอาจจะไม่ใช่ผู้รู้เราก็สนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีทรัพย์สินเงินทองมีกำลังวังชามีคำแนะนำดีๆก็แนะนำตักเตือนนะครับให้คำแนะนำก็จะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาถ้าเราไม่ทำทั้งที่เรามีความสามารถเราไม่ช่วยมันไม่ได้หมายว่าศาสนาของอัลเลาะห์ต้องผู้รู้อย่างเดียวเรามีความสามารถด้านไหนเนี่ยเราก็ช่วยไปถ้าเราไม่ช่วยอัลเลาะห์อาจจะผลักเราออกไปแล้วเอาคนอื่นมาช่วยแทนและเราน่ะจะเสียหายและเราเนี่ยจะมาเสียใจทีหลังเพราะไอ้ตอนมีเนี่ยตอนช่วยได้ไม่ยอมช่วยแล้วอัลเลาะห์ก็ไม่อยากช่วยไปเลยอัลเลาะห์เนี่ยอาจจะวายะติบิอาคอรีนเอาคนอื่นมาและเราเนี่ยยุ่งเลยไม่ได้ช่วยไม่รู้แหละด้วยวิธีการใดอาจจะให้เขาเจ็บป่วยไปเลยไม่ได้มีส่วนเอาทรัพย์สินเข้าไปให้เขาป่วยร่างกายแข็งแรงช่วยได้ไม่ช่วยให้ป่วยไปฮะมีทรัพย์สินเงินทองแทนที่จะช่วยศาสนาช่วยได้ไม่ช่วยอัลเลาะห์เอาทรัพย์สินไปอันนี้น่ากลัวนะฉะนั้นมีโอกาสแล้วอัลเลาะห์ให้เราแล้วนะครับเรียนรู้ศาสนาอัลเลาะห์ให้กำลังวังชามาได้เอามามีกำลังช่วยเหลือศาสนาของอัลเลาะห์ได้ช่วยนะครับก็ย้ำเตือนกับพี่น้องตรงนี้ในเรื่องของความสำคัญของการได้ช่วยเหลือสนับสนุนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวันนี้เราจะมาดูตัฟซีรซูเราะห์ยาซีนครั้งที่2ครั้งแรกนี่ก็เสียดายเหมือนกันไม่ได้มีการบันทึกไว้แต่ก็จะอาศัยช่วงตรงนี้แหละทบทวนสั้นๆเผื่อพี่น้องที่ไม่ได้มาตรงนี้ไลฟ์สดไม่รู้มีป่ะอาจจะไม่ได้มีก็จะได้สามารถได้ติดตามดูทาง YouTube ได้หรือทางเพจต่างๆที่มีการลงไว้ได้นะครับเพราะเรามีการตัฟซีรกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆจบซูเราะห์อัซซุมัรไปแล้วประมาณ2ปีกว่าคือถ้าตัฟซีรกันทุกวันนะมันก็แค่อาจจะสมมุติว่าทุกวันเลยนะอาจจะ2สัปดาห์10กว่าครั้งแต่2ปีกว่าเพราะว่ามันเดือนเว้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอ้โหทำไมมันนานจังอ่ะนานเพราะว่าก็มีคณาจารย์มันก็ต้องสลับหมุนเวียนกันนะครับอ่ะครั้งนี้เรามาตัฟซีรซูเราะห์ยาซีนครั้งที่แล้วโอ้โหอธิบายครั้งที่แล้วเนี่ยตัฟซีรไปได้7อายะห์ไม่เยอะเนื่องจากว่าเรามีรายละเอียดมีการเกริ่นนำเรื่องของความประเสริฐของซูเราะห์ยาซีนไหมบอกไปแล้วว่าไม่มีที่พูดถึงความประเสริฐของซูเราะห์ยาซีนส่วนใหญ่แล้วเป็นหะดีษดออีฟมีที่พูดเกี่ยวกับซูเราะห์ยาซีนที่มีดออีฟแต่ไ
มีที่เป็นแบบว่าเมาดั้วเลยนะที่ไม่ใช่คำพูดนบีเนี่ยเยอะและที่เป็นดออีฟดออีฟดอฟันยาซีรอนที่เป็นดออีฟหน่อยเนี่ยก็มีแต่ที่บอกว่าฮะดีษซอฮีหะที่เกี่ยวกับซูเราะห์ยาซีนเนี่ยไม่เจอแบบว่าที่ใช้ได้เลยนะที่ความประเสริฐอ่ะไม่มีตรงนั้นยาซีนกับตอฮานี่เป็นชื่อนบีหรือเปล่าอธิบายไปครั้งที่แล้วแล้วไม่ใช่ชื่อนบีตอฮายาซีนไม่ใช่ชื่อนบีนบีเนี่ยชื่อมุฮัมมัดชื่ออะห์มัดชื่ออัลฮาชิรอัลมาฮีนะครับอัลอากิบชื่อนบีส่วนตอฮายาซีนไม่ใช่ชื่อนบีแล้วเป็นอะไรก็เป็นเขาเรียกเป็นฮุรุฟมุกอตตะเป็นอักษรมุกอตตะแปลว่าถูกตัดเป็นอักษรเดียวๆโดดๆมันอาจจะไม่ใช่อักษรเดียวแต่เป็นอักษรที่อะไรครับเอามารวมมาต่อๆกันน่ะเป็นอย่างเช่นตอฮายาซีนอะลิฟลามมีมกาฟฮายาอินซอดกอฟนูนนะครับเยอะแยะในกุรอานมีมากมายเลยเนี่ยเขาเรียกว่าฮุรุฟมุกอตตะแล้วความหมายล่ะครับเป้าหมายความหมายวัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวัลลอฮุอะลัมบิมูรอดีฮิอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงเป้าหมายว่ามันคืออะไรในอักษรนั้นที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราสังเกตนะถ้ากล่าวถึงฮุรุฟมุกอตตะหรืออักษรพวกเนี้ยก็มักจะกล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องของคัมภีร์หรืออัลกุรอานนะเราสังเกตนะพี่น้องไปอ่านกุรอานอะลิฟลามิมดาลิกันกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิมุตตะกีนกล่าวถึงอัลกุรอานถึงคัมภีร์นะครับอะไรกะเนี่ยยาซีนวันกุรอานินฮากีมยาซีนแล้วก็ขอสาบานต่ออะไรครับอันกุรอานที่มีคำสั่งอันรัดกุมนั้นเราไปดูในพลาพูดถึงพวกเนี้ยซอดวัลกุรอานินวัลกุรอานิดิซิกรพูดถึงซอดสอนซอดแล้วก็ขอสาบานต่ออันกุรอานที่เป็นเครื่องหรือเป็นสิ่งที่ใช้รำลึกอย่างนี้เป็นต้นนะครับยาซีนนะครับผมก็จะอ่านความหมายภาษาไทยทวนละกันนะครับที่7อายะที่เราได้อธิบายไปในครั้งที่ผ่านมายาซีนก็ยาซีนตามนี่เลยเขียนภาษาไทยก็เขียนยาแล้วก็ซีนเลยยาซีนขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่มีคำสั่งอันรัดกุมแท้จริงเจ้าเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ถูกส่งมาอย่างแน่นอนเป็นผู้อยู่บนแนวทางอันเที่ยงธรรมอัลกุรอานนี้เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ถูกตักเตือนมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ที่หลงลืมและอายะที่7นะครับโดยแน่นอนพระประกาศิตได้เป็นที่สมจริงแล้วแก่ส่วนมากของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ศรัทธาก็เป็นการพูดถึงสาบานต่ออัลกุรอานนะครับที่มีคำสั่งอันรัดกุมที่มันสวยงามที่เป็นคำสั่งนี่ก็มีคำสั่งที่ชัดเจนนะครับความเท็จเนี่ยไม่สามารถคืบคลานเข้ามาได้จะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของอัลกุรอานอัลลอฮ์รักษา1,400กว่าปีแล้วไม่มีใครที่กล้าที่จะบิดเบือนอัลกุรอานที่จะเพิ่มเข้ามาหรือตัดออกไปเพราะอัลลอฮ์สัญญาว่าอัลลอฮ์จะเป็นผู้รักษาส่วนคัมภีร์เตารอและอินจีลเตารอนบีมูซาได้รับอินจีนบีอีซาได้รับถูกบิดเบือนเพราะอะไรเพราะผู้รู้ของพวกเขาเนี่ยเป็นคนดูแลผู้รู้นั่นแหละก็ตัดออกไปไอ้ไหนที่มันตรงกับอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกได้ประโยชน์ก็เอาไว้อันไหนที่มันจะเสียหายตัวเองจะเสียประโยชน์ก็เอาออกไปมีการตัดทอนมีการเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรียกสังอะไรนะสังอะไรละนานะสังขยานามีการเปลี่ยนแปลงตัดต่อตัดอะไรนะตัดทอนมีการเพิ่มเติมแต่อัลกุรอานไม่มีอัลลอฮ์รักษา1,400กว่าปีเป็นอย่างเงี้ยมาเพราะอัลลอฮ์รักษาส่วนเตารออินจีนหรือคัมภีร์ก่อนๆถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์จริงคัมภีร์ต่างๆเนี่ยเตารออินจีนซะบูรอัลกุรอานเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นอัลกุตุบอันมุนัซซะละหรืออัลกุตุบอัสซะมาวียะคัมภีร์แห่งฟากฟ้าก็คือมาจากไหนมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่เตารออินจีนนี่อัลลอฮ์ให้ใครดูแลอัลลอฮ์ให้ผู้รู้ของพวกเขาดูแลเพราะผู้รู้เนี่ยมนุษย์น่ะมันมีอารมณ์มีความรู้สึกและไม่มีความยำเกรงอีมานอ่อนอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้มันโดนฉันว่าเอาออกไปเอ้ยอันนี้ฉันได้ประโยชน์เอาไว้แต่กุรอานมีป่ะนบีมุฮัมมัดมีเรื่องประโยชน์ป่ะผลประโยชน์ป่ะไม่มีเอ้ยนบีเอามานบีเนี่ยบอกแม้ว่าบางครั้งเนี่ยบางอายะห์นี่ตำหนิตัวเองนะถ้านบีมุฮัมมัดได้อัลกุรอานมาจากอัลเลาะห์หรือญิบรีลนำมาให้
แล้วไม่ทำตามที่อัลลอฮ์บอกเพราะมันโดนตัวเองนบีก็ทำได้ป่ะถ้านบีจะทำทำได้ถ้านบีจะทำก็นบีได้รับมาแล้วก็มาบอกเอ้ยถ้ามันโดนตัวเองเอ้ยฉันเสียหายอัลลอฮ์ตำหนิฉันฉันไม่บอกดีกว่าแต่นบีไม่ใช่ไงนบีมีอามานะอันอามีนรับมาแล้วเนี่ยแม้ว่าจะโดนตัวเองก็ต้องบอกเพราะเป็นอัลกุรอานเป็นกาลามุลลอฮ์เป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์แม้ว่าจะโดนตัวเองก็ต้องพูดก็ต้องบอกเป็นการที่เห็นว่าเนี่ยกุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์นบีเนี่ยนบีเนี่ยพูดจริงเพราะถ้านบีต้องการที่ปกปิดนะนบีก็ทำได้เอ้ยถ้ามันโดนตัวเองฉันก็จะไม่บอกถ้ามันพูดแล้วได้ประโยชน์กับตัวเองฉันก็จะบอกว่าเนี่ยมาจากอัลลอฮ์แต่เห็นไหมครับว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการยืนยันว่าสิ่งเนี่ยเป็นกาลามุลลอฮ์และนบีเนี่ยรักษาอามานะมีความรับผิดชอบกับสิ่งนี้บอกไปแม้ว่าจะโดนกับตัวเองก็ตามนะครับแล้วก็พูดถึงอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเพื่อเตือนกับกลุ่มชนนะครับชุมชนต่างๆโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เป็นการที่เห็นว่าคนที่มาก่อนนั้นเนี่ยบรรพบุรุษของพวกเขาและนบีถูกส่งมาเนี่ยที่ถูกส่งมาที่ไหนมักกะที่เราบอกมีพวกกุเรชกุเรชก็คือเป็นเผ่าใหญ่แล้วมันก็ต้องมีเผ่าหรือตระกูลอื่นอีกนะครับที่แตกออกไปจากกุเรชแล้วก็เผ่าอื่นๆอีกแต่เป็นที่ทราบเพราะว่ากุเรชเป็นเผ่าใหญ่อยู่มักกะนะครับมีอำนาจมีบารมีผู้คนเคารพลูกหลานเขาเยอะแยะมากมายนั้นก็ช่วงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีนบีและรอซูลมานะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาไม่ได้ถูกตักเตือนมาก่อนดังนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้ที่หลงลืมก็คือบรรพบุรุษไม่ได้ถูกตักเตือนมาก่อนไม่มีนบีทิ้งช่วงไปนานระหว่างนบีอีซาเนี่ยก็มาถึงนบีมุฮัมมัดเนี่ยมันหลายร้อยปีนบีอีซาเนี่ยเป็นนบีท่านสุดท้ายจากบานีอิสรออีลนบีท่านสุดท้ายไม่ใช่นบีท่านสุดท้ายที่มาจากอัลเลาะห์นะจากบานีอิสรออีลมาถึงว่าสายของนบียากูบเสร็จแล้วนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนบีท่านสุดท้ายเลยเป็นคอตามันนบียีนเป็นนบีท่านสุดท้ายที่อัลเลาะห์ถูกส่งมาในโลกใบนี้โลกดุนยาเนี่ยเป็นนบีท่านสุดท้ายแต่มาจากเผ่าอาหรับเป็นคนอาหรับเป็นเชื้อสายของนบีอิสมาอีลซึ่งเป็นพี่น้องกับนบีอิสฮากซึ่งเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมทั้งคู่ฮะฉะนั้นนี่คืออะไรครับมันก็มีในช่วงที่ว่างมีบางทัศนะบอกว่าระหว่างนบีอีซาถึงนบีมุฮัมมัดก็มีนบีอีกนะแต่จริงๆแล้วที่มันถูกต้องตามประวัติศาสตร์เนี่ยช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ว่างเสร็จแล้วนะครับอายะที่7เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าโดยแน่นอนพระประกาศิตได้เป็นที่สมจริงแล้วแก่ส่วนหน้าของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ศรัทธาก็คือการลงโทษไฟนรกก็เหมาะสมกับคนส่วนมากที่ดื้อดึงที่ไม่ยอมเชื่อฟังที่ไม่ยอมศรัทธายืนกรานในการที่จะปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับวันนี้เราจะมาดูอายะที่8ถึงอายะที่12นะครับกี่อายะทั้งหมด8 9 10 11 12ต้องนับนิ้วกันเลยเพราะว่านับนิ้วดีกว่าน่าจะชัวร์กว่านะครับ8 9 10 11 12 5นิ้วนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่เยอะมากแล้วก็การตัฟซีรเนี่ยคือการอธิบายคือเราไม่ได้อ่านแล้วก็แปลอ่านแล้วแปลอ่านแล้วแปลเสร็จเนี่ยผมมานั่ง5นาทีผมมาขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วนะพี่น้องก็ฟังอาจารย์ท่านอื่นต่อแต่มันต้องอธิบายแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราจะได้อะไรเพิ่มเติมจากอายะแต่ละอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้บอกเอาไว้อัลลอฮฺสุบฮานะจึงบอกในอายะที่8ก็คือต่อเนื่องมานะต่อเนื่องมาอ่ะสุรยาซีนี่มีทั้งหมด83อายะนะแล้วก็เป็นบัญญัติมักกียะแปลว่าถูกประทานลงมาก่อนที่นบีจะอพยพไปมาดีนะมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับ83อายะอัลลอฮฺบอกในอายะที่8บอกว่าอินนาจะอันนาฟีอานาคิฮิมอัลลาลันฟะฮิยาอิลันอัลกอนิฟะฮุมมุกมาฮูนฟะฮุมมุกมาฮูนผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้โดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะคุ้นกับซูเราะห์ยาซีนหลังจากฟาติฮากันแล้วนะหลังจากฟาติฮากันแล้วกุน3กุนเนี่ยนะหรือ4กุนกุนยาด้วยนะยาซีนนี่ก็เป็นระดับต้นๆที่เราคุ้นหูกันพอเราจะได้ยินกันบ่อยว่าจะเอายาซีนมาอ่านซึ่งมันไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาเขาว่าไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่กุรอานไม่ถูกต้องหมายถึงว่าเอายาซีนหรือเอาซูเราะห์นู้นซูเราะห์นี้มาจัดใส่เป็นพิธีกรรมที่เราจัดการกันเองไม่ใช่เราจะทำอะไรที่เป็นพิธีกรรมศาสนาอิบาดะห์เนี่ยมันต้องมีแบบอย่างมีตัวบทมาจากกุรอานหรือหะดีษของนบีซุนนะห์นบี
ฉะนั้นรู้แล้วว่าเอ้ยเอายาซีนมาอ่านตรงนั้นอ่านตรงนี้ทำนู่นทำนี่ทำอะไรตั้งแต่เกิดยันตายนะหมายถึงตัวเราอะนะถ้าเราคลอดออกมานะจนกระทั่งเราตายนะยาซีนเข้ามาเยอะไปหมดเลยแทบจะทุกพิธีกรรมซึ่งมันไม่ถูกต้องเราเรียนรู้แล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่ซุนนะห์นบียาซีนเป็นซูเราะห์หนึ่งเราอ่านทำความเข้าใจเหมือนกับซูเราะห์อื่นๆนะครับศึกษาทำความเข้าใจเออทำไมเขาอ่านซูเราะห์ยาซีนกันเยอะก็เราก็ศึกษาเหมือนกันซูเราะห์อื่นเราก็ศึกษาหลายซูเราะห์เนี่ยเราแทบจะไม่คุ้นชื่อเลยเราแทบจะไม่คุ้นชื่อเลยว่าเอ้ยมีซูเราะห์นี้ด้วยเหรอ114ซูเราะห์เราก็จะอยู่ยุสอัมมานี่แหละอยู่ในยุสอัมมาไปเนี่ยอ่ะบางทียุสอัมมาเดี๋ยวบางคนก็ได้ยินชื่อซูเราะห์นี่ก็บางทีก็ยังงงๆอยู่ใช่อยู่ตรงไหนฮะอันมุตัฟฟีฟีนอันอินชิกอกอันอินฟิตอรอัตตักวีดมันอยู่ตรงไหนนะไม่คุ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนั้นเราก็ศึกษา114ซูเราะห์เป็นกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์เราเรียนเราศึกษาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าแท้จริงเราได้คล้องพันธนาการที่คอของพวกเขามันจึงห้อยลงมาที่คางของพวกเขาดังนั้นศีรษะของพวกเขาจึงเงยขึ้นอ่านแค่นี้แล้วเข้าใจไหมเนี่ยกุรอานเนี่ยต้องมีการตัฟซีรต้องมีการอธิบายถ้าผมอ่านเหมือนกับพี่น้องอ่านเที่ยวนึงอ่านแปลเองก็แปลไม่สละสลวยเหมือนเขาอะนะหรืออาจจะแปลไปอย่างอื่นบางทีได้ศัพท์จริงแต่มันจะแปลยังไงให้มันสละสลวยหน่อยอะให้มันเข้าใจง่ายหน่อยอะบางทีมันได้ศัพท์จริงแต่มันจะแปลยังไงอ่านเขาแปลไทยมาให้อันนี้เอาสำนวนของสมาคมศิษย์เก่าอาหรับมาเราก็ก๊อปมาเพราะว่าเขาแปลว่าให้เรียบร้อยแล้วมีฟุตโน้ตคำอธิบายสั้นๆไว้ให้อ่านภาษาไทยก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ไม่ใช่แปลแล้วไม่ใช่ว่าเขาแปลไม่เข้าใจไม่ใช่เขาก็แปลตามสำนวนของอายะห์นั่นแหละคราวนี้ก็ต้องมาสู่การตัฟซีรซึ่งภาษาบ้านๆเขาเรียกตัฟเซรนี่ตัฟเซรกุรอานชะรอฮ์ฮะดีษชะรอฮ์ฮะดีษนี่คืออธิบายฮะดีษถ้าเป็นฮะดีษเนี่ยเขาจะใช้ว่าอัชชะรห์หรือชะรอฮ์ชุรูฮุลฮะดีษแปลว่าอธิบายฮะดีษถ้าเป็นกุรอานเนี่ยเขาจะใช้คำว่าตัฟซีรภาษาบ้านๆเนี่ยเรียนตัฟเซรก็คืออธิบายนะครับในสิ่งที่มันอาจจะไม่ชัดเจนก็อธิบายให้เกิดความชัดเจนฟัสซะรอยูฟัสซิรุตัฟซีรอนถ้าจริงเราได้คล้องพันธนาการที่คอของพวกเขาอะนาคแปลว่าคออักลานนี่พันธนาการสิ่งที่เหมือนเป็นสิ่งที่มาพันธนาการคือเป็นเหมือนห่วงโซ่เป็นเหมือนอะไรนะเหล็กที่มาคล้องพี่น้องนึกภาพตรวนหรือคนที่เป็นอาชญากรโดยเฉพาะคดีหนักๆฆ่าคนอะไรที่มันคดีหนักๆเขาจะใส่ตรวนที่ขาที่ข้อเท้ามือเนี่ยจะเป็นอันใหญ่ๆแล้วก็จะมีโซ่อีกนะครับผมเคยเข้าไปในเรือนจำอ่ะผมต้องพูดให้ชัดเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิดผมเคยอยู่ในคุกเดี๋ยวก็ผมเคยเข้าไปเรือนจำมาไปอบรมอ่ะบางคนมานั่งฟังเนี่ยเขาก็มาแบบเนี้ยมาแบบลากโซ่มาอันนี้คดีหนักนะครับอันนี้คดีหนักพวกที่มีโซ่มีอะไรบางทีขังเดียวเพราะบางทีนี่คดีหนักแล้วบางทีก็มีเรื่องกับคนอื่นเยอะชกต่อยแทงกับคนอื่นเงี้ยนะครับก็ต้องไปขังเดียวอีกห้องก็จะมืดผมไม่เคยไปอยู่นะนี่ฟัง ห้องมงห้องมืดรู้หมดเลยใช่อันนี้บางทีเราก็ดูจากข่าวดูอะไรแล้วก็รู้แล้วมีภาพออกมาว่าห้องมันก็จะขังเดียวมันก็จะมืดมันคงไม่สบายเหมือนบ้านเราหรอกมืดด้วยก็เดียวด้วยแคบอะไรประมาณนี้แหละบางที่ทำไมดีนี่ก็อาจจะมีน้ำเน่ามีอะไรที่มันสกปรกก็ได้ยินว่าก็พัฒนาขึ้นบ้างนะเรือนจำของประเทศไทยก็มีการพัฒนาบ้างคือหมายถึงว่าก็ให้เขาอยู่ที่มันอะไรนะถูกสุขลักษณะหน่อยไม่ใช่อยู่แบบเหม็นอยู่แบบสกปรกอะไรเพราะว่าเรื่องของสุขภาวะต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยทำไมเราบอกว่าแท้จริงเราได้คล้องพันธนาการที่คอของพวกเขามันจึงห้อยลงมาที่คางของพวกเขาเนื่องจากมันใหญ่มันหนักมันห้อยมาที่คอเนี่ยอัดก้อนนี่ตะก้อนนี่ก็คือเนี่ยก็คือคางเนี่ยแหละนะครับดังนั้นศีรษะของพวกเขาจึงเงยขึ้นยังไงพันธนาการเนี่ยเวลาพันธนาการเนี่ยบางทีมือมันก็ต้องไปถูกล็อกบางทีพันธนาการเนี่ยมือเนี่ยก็เอาไปมัดที่คอพลามือมัดที่คอเป็นไงครับหัวมันก็ต้องเงยขึ้นน่ะมันถูกค้ำมันถูกยันอยู่
ผมทำเหมือนไหม คือทำภาพไปดูนะคนบอกอาจารย์เหมือนเลยคือเนี่ยพี่น้องก็เห็นภาพไปแหละว่าเวลาเอาแขนเอามือมามัดที่คอมายันเนี่ยมันก็ก้มมันจะบิดอะไรมันลำบากถูกล็อกอยู่มันคืออะไรตรงนี้มันคืออะไรอัลลอฮ์เปรียบอัลลอฮ์เปรียบว่าคนที่ปฏิเสธคนไม่อีมานไม่เชื่อนบีไม่ศรัทธาในอิสลามเนี่ยมือของเขาเนี่ยมือของเขาอะนะมันถูกล็อกมันก็ไม่สามารถอินฟากใช้จ่ายหรือทำความดีได้มือของเราปกติอยากจะหยิบยื่นอยากจะช่วยใครจะช่วยยกคงยกของมีตังล้วงเข้าไปเอ้าบริจาค20บาท50บาทมันทำความดีได้มือของเราทำความดีได้ทำความชั่วก็ได้เหมือนกันไปชกต่อยเขาไปตบเขานะครับไปดีดหูเขาไปอาธรรมเขาบาปเหมือนกันทำความดีได้ไหมอ่ะบริจาคควักออกมาช่วยยกคงยกของที่เราช่วยยกได้นะครับทำอาหารเอาออกงานมัสยิดทำได้หมดเลยช่วยยกคงยกของพอเรามือมันไปพันธนาการไปไงครับก็ทำไม่สะดวกฮะเหมือนกันคอมันเงยขึ้นมันก้มไม่ลงก็เหมือนเป็นการไม่ศรัทธาไม่อีมานไม่น้อมรับต่อสัจธรรมความจริงฮะมันเหมือนว่าอะไรครับชูอยู่คนเราอะนะถ้าเวลาเชิดหน้านะเป็นพวกอะไรพวกตะกับบดไงบางทีคุยก็ไม่มองหน้าเราบางทีก็เชิดหน้าอีกลักษณะของพวกตะกับบดก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่คนที่น้อมรับคนที่ใครอะไรมีใครว่าเป็นคนที่นอบน้อมอะคือมันไม่ต้องถึงกับก้มหัวอะไรขนาดนั้นดอกแต่เขาจะอะไรไม่ลักษณะของเชิดหน้าใช่ไหมครับเขาจะเป็นคนนอบน้อมนี่แหละอัลลอฮ์เปรียบว่าพวกที่ไม่ศรัทธาเนี่ยมันถูกล็อกทั้งมือทั้งคอเขาหัวก็เชิดมือก็ถูกล็อกก็คือไม่น้อมรับไม่ศรัทธาต่อสัจธรรมความจริงมือก็อะไรครับทำความดีได้ไม่สะดวกอันนี้อัลลอฮ์เป็นการเปรียบให้เห็นภาพนะว่าพวกนี้เนี่ยที่ไม่ศรัทธาเหมือนกับคนที่ถูกล็อกไว้แหละนะครับหัวเงยขึ้นมือถูกล็อกอายะที่9ครับอัลลอฮ์บอกว่าวะจะอันนามินบัยนีไอดีฮิมซัดดาวะมินคอนฟิฮิมซัดดังฟะอัรชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซิรูนนะครับเอ้าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเป็นอีกภาพหนึ่งของการเปรียบเทียบเหมือนกัน8ไปแล้วนะ9อายะเนี่ยผมคับคายคับคาคุ้นๆเหมือนคนเคยเล่าให้ฟังว่าพอเวลาจะไปจับใบดำใบแดงเนี่ยก็จะอ่านอายะนี้ใช่ป่ะประมาณนั้นความหมายคืออะไรอ่ะและเราได้ทำเครื่องกีดขวางไว้หน้าของพวกเขาและเครื่องกีดขวางไว้หลังพวกเขาและเราได้คลุมพวกเขาไว้อย่างมิชิดพวกเขาจึงมองไม่เห็นไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าที่คนบอกว่าไปจับใบดำใบแดงเหมือนว่าจะได้ไม่โดนใบแดงเหมือนจะปิดไว้อะไรใช่ป่ะประมาณนั้นก็ไปเอายาตรงนี้ซึ่งถามว่ามันเกี่ยวกันไหมคือเรื่องเนี้ยมองแล้วเนี่ยมองแล้วอะนะเป็นนามธรรมแต่ผมจะยกอายานี้แหละซึ่งนบีเนี่ยเอามาอ่านแล้วมันเป็นรูปธรรมเราบอกว่าเราได้ทำเครื่องกีดขวางไว้หน้าพวกเขาและเครื่องกีดขวางไว้หลังพวกเขาคืออะไรซัดดุลซัดดุลคือสิ่งปิดกั้นเบื้องหน้าก็มีสิ่งปิดกั้นเบื้องหลังก็มีสิ่งปิดกั้นและก็คุมพวกเขาไว้อย่างมิดชิดอีกโอ้พี่น้องครับอันนี้สุดๆแล้วเป็นการที่เห็นว่าที่บอกว่าเบื้องหน้าของเขามีสิ่งขวางกั้นเนี่ยคือคนที่หลงกับดุนยาหลงระเริงกับดุนยาไม่เห็นสัจธรรมความจริงความถูกต้องไม่อีหม่านไม่ศรัทธาเพราะอะไรมีสิ่งปิดกั้นสิ่งปิดกั้นในที่นี้คืออะไรครับก็คือเขาหลงดุนยาน่ะมันก็เหมือนว่าเขาปิดตัวเองเหมือนดุนยาเนี่ยการหลงการไม่อีหม่านการไม่ศรัทธามันทำให้เขาอะไรครับหลงกับดุนยาก็ไม่อีหม่านไม่ศรัทธาเบื้องหลังล่ะครับก็คือการที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคีรอไม่มั่นใจการตอบแทนเมื่อไม่ศรัทธาต่อวันอาคีรอก็ทำให้เขานั้นไม่เตาบ้าไม่กลับเนื้อกลับตัวพี่น้องครับสองสิ่งนี้เนี่ยหลงดุนยาแล้วก็ปฏิเสธอาคีรอจบแล้วครับคนที่ยึดอยู่กับดุนยาเอาแต่ดุนยาลุ่มหลงกับดุนยาเนี่ยคนที่หลงกับดุนยาเนี่ยแสดงว่าก็ลืมอาคีรอโดยปริยาอยู่แล้วหลงดุนยาไม่เห็นสัจธรรมไม่อีมานนะครับอยู่กับชาฮาวาตอารมณ์ใฝ่ตามทำซีนากินดอกเบี้ยฝ่าฝืนต่างๆนานาแล้วเบื้องหลังมีอะไรครับเบื้องหลังมีสิ่งขวางกั้นคือไม่เชื่อ
ในวันอาคีรอแล้วเราบอกว่าเราได้คลุมพวกเขาไว้พวกเขาจึงมองไม่เห็นเกียรตินบีไม่ชอบนบีเป็นไงครับเพราะเวลาเกียรตินบีไม่ชอบนบีก็ไม่รับสิ่งที่นบีบอกก่อนหน้าที่นบีจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นนบีตอนอายุ40ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหพวกเขารักพวกเขาชอบประมาณ5ปีก่อนที่นบีจะได้เป็นนบีอ่ะก็คือตอนประมาณอายุ35มีการบูรณะกะบะใช่ป่ะบูรณะกะบะบุกุเรชบูรณะกะบะก็ต้องมีการเอาหินดำเนี่ยออกมาเพราะหินดำมันอยู่ติดอยู่กะบะบูรณะอะไรเสร็จแล้วแต่ละคนแต่ละเผ่านี่ก็อยากได้รับเกียรติคือเอาหินดำไปวางตรงที่ของมันก็ขัดแย้งกันจนกระทั่งจะเอาเป็นเอาตายเลยแหละเขาก็เลยบอกอ้าวถ้าใครเข้ามาในมัสยิดก็คือมัสยิดฮารอมนะเข้ามาในมัสยิดก่อนนะก็ให้คนนั้นตัดสินดูตักดีดขอร้องให้ใครเป็นคนแรกเข้ามานบีมุฮัมมัดโอ้เขาบอกเอาเลยคนนี้เนี่ยสุดยอดถ้าตัดสินแล้วเนี่ยมีความเป็นธรรมเชื่อใจได้ไม่ลำเอียงแน่นอนนบีมุฮัมมัดดูรอไหวพริบมาแล้วโอเคโอ้แต่ละคนอยากจะเอาหินดำไปวางเอาผ้ามาผืนหนึ่งเอาผ้ามาผืนหนึ่งกางผ้าออกนบีเอาหินดำวางเอาหินดำวางอ้าวส่งมาตัวแทนส่งมาแต่ละเผ่าจับชายผ้าไปยกไปแล้วนบีก็เป็นคนวางโอ้แฮปปี้เอนดิ้งครับจบอย่างสวยงามครับมีความสุขทั้งที่ก่อนนั้นนี่จะฆ่ากันนะแต่ละคนแต่ละเผ่านี่ฉันจะวางเองก็หินดำสุดยอดน่ะแต่นบีมาตัดสินโอเคเอาให้แต่ละคนได้มีส่วนร่วมแต่แน่นอนน่ะจะทุกคนจะวางก็ลำบากนบีก็วางเรียบร้อยทุกคนก็พอใจการตัดสินของท่านนบีแต่พอเราเป็นนบีแล้วแต่ตอนนั้นรอบกาบ้านี่มันจะเวทเต็มเลย300กว่าบางคนตกใจมีด้วยอาจารย์ไปมักกะฉันไปมักกะมา20ปีที่แล้วไม่มีแล้วน่ะจะเวทอะไรรูปองค์รูปปั้นใช่ก่อนหน้านบีเนี่ยที่จะเป็นนบีเนี่ยรอบกาบาเนี่ยจะเวททั้งนั้นและกว่าจะเคลียร์ตรงนี้หมดเนี่ยนบีไปมาดีนาเนี่ย8ปีแล้วปีฮิจเราะห์ที่8เดือนรอมฎอนนบีชิดมักกะห์น่ะมาทำลายพวกต่างๆเนี่ยนบีเอาพวกไม้เท้าอะไรจิ้มแล้วก็สั่งให้ทำลายถามว่าแสดงว่านบีอพยพไปแล้ว 7-8 ปีเนี่ยยังมีไหมยังมีแล้วถามว่านบีดาวะห์เท่าไหร่13ปีที่มักกะห์แล้วไปนู่นอีกประมาณ 7-8 ปีประมาณ20ปีพี่น้องหนูตั้งแต่เป็นนบีจนกระทั่งถึงประมาณ60อ่ะ40ถึง60อ่ะ20ปีอ่ะก็ยังมีอะไรครับชิริกมีเจเวตเต็มไปหมดเลยแต่พอเราเกลียดนะพอเรานบีบอกลาอิลาฮะอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์องค์เดียวพวกนี้เกลียดเลยไม่เอานบีนี่ครับดูหน้าหลงดุนยาจึงไม่เห็นสัจธรรมไม่อีมานลืมอาคิเราะห์ไม่ตาวบะห์ไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่เชื่ออาคิเราะห์ถ้าคนเชื่ออาคิเราะห์นี่จะยืนการทำชั่วต่อไปไหมไม่ครับพี่น้องทุกคนเนี่ยเชื่อว่ามีอาคิเราะห์ 100% ไม่มีใครสงสัยถูกไหมต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะถ้าใครมีสงสัยนิดนึงจะเกิดขึ้นหรือเปล่าจบนะไม่ใช่มุสลิมนะต้องเชื่อด้วยสุดใจไม่มีข้อสงสัยข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นถ้าเชื่ออาคิเราะห์ถามว่ามึงมาบอกกูก็ไม่เชื่อมึงหรอกกูจะทำไปต่อไปชีริกอะมีอะไปวันอาคิเราะห์เดี๋ยวลองตัดสินนะแล้วถ้าชิริกนะอัลเลาะห์ตายในสภาพชิริกอัลเลาะห์ไม่อภัยนะนรกตลอดกาลนะถามว่าจะเอาชิริกแล้วก็ไปอยู่นรกตลอดกาลแบบไม่มีวันจบสิ้นนะไม่ต้องเปลี่ยนคนที่เชื่อวันอาคิเราะห์เนี่ยยังไงเนี่ยเขาต้องกลับแน่นอนคนที่อีมานต่ออัลเลาะห์ต่อวันอาคิเราะห์ต้องมีการตัดสินมีนรกมีสวรรค์เนี่ยเขาต้องกลับแน่นอนเขาไม่ยืนการหรอกแต่ไอ้คนที่ไม่เชื่อหรือคนที่สงสัยนี่แหละมันจะอะไรครับมันไม่มีเต็มที่ไปเลยนักการเมืองเห็นไหมกายเลือกตั้งแล้วเอาซะหน่อยวันนี้จะตัฟซีจบไหมเนี่ยฮะกายเลือกตั้งแล้วเราก็เห็นโอ้โหมากี่ยุคผ่านกันมาเนี่ยกี่รัฐบาลกี่อะไรเนี่ยหนึ่งในนั้นน่ะที่เป็นเรื่องแดงที่เป็นเรื่องเน่าเฟะที่เราได้ยินเรื่องคอร์รัปชันชอราชบังหลวงภาษาไทยคืออะไรนะคอร์รัปชันนี่ภาษาอังกฤษโกงอ่ะนะพูดง่ายว่าโกงกินเนี่ยคอร์รัปชันเราพูดกันจนติดแล้วมันคือภาษาอังกฤษนะคอร์รัปชันนะครับเรียกว่าโอ้โหจะมีรัฐบาลไหนไม่รอดไอ้เรื่องพวกนี้ครับเรื่องโกงเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วถามว่าทำไมเขาโกงอ่ะถ้ารู้ว่าถ้าโกงไปแล้ววันอาคิเราะห์นี่ไม่รอดเนี่ยจะกล้าโกงไหมอ่ะพี่น้อง
คนที่เชื่อว่ามีวันอาคิเราะห์ยังไม่สงสัยเนี่ยคือมุสลิมเนี่ยยังโกงเงินสุราอ่ะไม่ใช่โกงเงินคนทั่วไปนะโกงเงินสุราเนี่ยยังกล้าโกงอ่ะไอคนนี้เนี่ยเชื่อว่ามีอาคิเราะห์ 100% น่ะไม่มีข้อสงสัยยังโกงเงินสุราและไอคนที่ไม่เชื่ออัลเลาะห์ไม่เชื่อวันอาคิเราะห์นี่เรียบร้อยลูบปากครับหวานไม่รู้แหละมึงตอนนี้กูโกยได้กูโกยก่อนเดี๋ยวตอนหลังกฎหมายมึงมาเล่นกูไม่รู้แหละกูต้องหาวิธีฝากไว้คนนู้นคนนี้ไม่ใช่เงินของกูต้องหาทุกวิธีทางอะครับกอบโกยให้ได้มากที่สุดนบีจึงพูดแล้วมันคือสัจธรรมอย่างที่สุดหากว่ามนุษย์เนี่ยมีทองสักหนึ่งวาดีนะหุบเขาอะนะก็จะเอาอะไรครับเอาอันที่สองแล้วมันก็จะเอาไปเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้เนี่ยเราไม่มีอะนะหลายๆคนในที่นี้ไม่ได้ดูถูกกันนะก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยไม่ได้มีเงินเป็นหลายล้านเลยหลักแสนอาจจะมีกันบ้างดูมองหน้ามองตาแล้วดูสดใสคนมีเงินหลักแสนหลักล้านเนี่ยหน้าตาจะสดใสหน่อยนะแต่ถ้าเป็นหนี้เป็นสินนี่ก็อาจจะมันจะมีความหมองคล้ำอยู่บ้างฮะมันก็บางทีเครียดนะเข้าใจมันก็อาจจะมาทางสีหน้าบ้างแต่ละขอรอช่วยเหลือเราทุกคนเป็นไงครับทรัพย์สินเงินทองเนี่ยดูเนี่ยในที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ถามว่ามันอิ่มไหมมันไม่อิ่มถามว่าถ้าเราได้สมมติถ้าเราได้บอกโอ้อาจารย์ถ้าฉันได้สักล้านหนึ่งเนี่ยโอ้ฉันจะไม่ไปทำอะไรที่มันบาปแล้วฉันจะพอแล้วล้านหนึ่งเนี่ยฉันจะพอแล้วถามว่าแล้วถ้าจริงๆได้มาล้านหนึ่งจะพอหรือเปล่าเราทดสอบไอ้คนที่บอกโอ้ยเนี่ยอาจารย์นักการเมืองคนนั้นน่ะเขามีเป็นพันล้านเลยนะทำไมเขายังโกงอีกอะถ้าพันล้านของเรานี่เลี้ยงทั้งมุกเกมนะครับอยู่กับทั้งมุกเกมมาเผยนาคีรอดเนี่ยพันล้านเป็นร้อยๆเป็นหลายร้อยคนเนี่ยอยู่กันแบบพันล้านนี่มุกเกมมาเผยอยู่ยันอาคีรอดอัลลอฮ์แต่ทำไมเขายังโกงอ่ะนบีบอกว่าไม่มีอะไรเต็มหรอกไม่มีอะไรเต็มปากเขานอกจากฝุ่นดินนั่นแหละแปลว่าอะไรครับตายแล้วดินกบหน้าเนี่ยถึงจะหยุดวะลายัมละอฟาฮูอิลตุรอบนบีว่าไม่มีอะไรเต็มปากเขาหรอกนอกจากดินนอกจากฝุ่นดินแปลว่าอะไรครับดินกบหน้าแหละถึงจะหยุดโกถึงจะหยุดอยากถึงจะหยุดโลภอ้าวที่บอกว่าดูตรงนี้มันอาจจะเป็นนามธรรมนะมีปิดกั้นด้านหน้าด้านหลังเขาอ่ะที่เป็นรูปธรรมตอนที่นบีจะอพยพพวกกุเรชนี่ก็ไปประชุมกันที่ดารุนนัดวะอพยพไปมาดีนะฮะนะดารุนนัดวะไปประชุมกันจะขัดขวางท่านนบีไม่ให้อพยพเขาก็เลยตัดสินสุดท้ายแล้วเนี่ยให้เด็กหนุ่มแต่ละเผ่ามาแล้วไปล้อมบ้านนั่นนบีแล้วก็ให้ลงดาบพร้อมกันสมมุติว่ามี10เผ่าก็เอาเด็กหนุ่มไปเผ่าละคนเผ่าละคนแล้วก็ลงดาบพร้อมกันเหมือนคนหนึ่งฆ่าพอเวลาเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยบะนีฮาชิมก็คือตระกูลของนบีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปเอาคืนหรือเอาชีวิตเพราะโดยหลักแล้วชีวิตหนึ่งก็ต้องกับชีวิตหนึ่งหูด้วยกับหูตาด้วยกับตาฟันด้วยกับฟันใช่ไหมครับจมูกด้วยกับจมูกก็ต้องมีการกินซอสมีนั่นกันแต่ถามว่าถ้ามั่ว10คนเนี่ยแล้วนบีหนึ่งชีวิตแล้วไอ้นี่มัน10คนน่ะแล้วจะไปแจกชีวิตไงเอาไอ้เผาที่หนึ่งเอามาส่วนหนึ่งของชีวิตมันได้ไงมันมีเป็นกับตายมี2อย่างสุดท้ายแล้วเขาบอกเออที่เขาคิดอันนี้เพราะว่าอะไรครับทำไมเอารูปแบบนี้เอากลอันนี้เนื่องจากว่าพอเราไม่สามารถจะไปจัดการหรือสู้รบกับเผ่าต่างๆได้ไม่มีทางเลือกนอกจากดียะดียะคือค่าทำขวัญเท่านั้นก็คือจะต้องรับค่าทำขวัญน่ะบานีฮาชิมก็คือตระกูลนบีสุดท้ายแล้วนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ให้ท่านอาลีนบีตอลิบนอนบนเตียงของท่านเอาผ้าคลุมไว้แล้วนบีก็ไปบอกอบูบักรว่าเราจะฮิจเราะห์แล้วนะแล้วก็กลับมาบ้านตอนนบีจะออกเนี่ยเด็กหนุ่มพวกนี้นี่ยืนอยู่หน้าประตูบ้านนบีเอาฝุ่นดินมาก้อนนึงเป็นทรายเป็นฝุ่นดินแล้วก็โปรยบนหัวเด็กพวกเนี้ยที่จะมาฆ่าท่านนบีเนี่ยโปรยอ่านต่อต้นของซูเราะห์ยาซีนจนกระทั่งมาถึงอายะห์ที่9เนี่ยวะจะอันนามินบัยนไอดีฮิมซัดดาวะมินคอนฟีฮิมซัดดันฟะอักชัยนาฮุมฟะฮุมลายุบซิรูนโปรยพวกนี้ไม่เห็นนบีครับนบีเดินออกไปอันนี้รูปธรรมนะรูปธรรมแล้วอ่านอายะห์นี้พวกเขาก็ไม่เห็นนบีจนกระทั่งคนเนี่ยมาเจอเด็กดุมพวกนี้บอกว่าเฮ้ยมาทำอะไรกันที่นี่บอกจะมาจัดการมูฮัมหมัดเฮ้ยมูฮัมหมัดไปแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพอเราเขาเรียกเหมือนเบลอนะเหมือนเบลอไปพอเรามีคนมาบอกนี่ก็เหมือนเอามือปัดฝุ่นที่อยู่บนหัวเนี่ยทรายเนี่ยที่นบีโปรยนะฝุ่นกระเด็นออกมานะทรายกระเด็นออกมาที่นบีโปรยไป
ไปปุ๊บเข้าไปในบ้านเปิดผ้าอ้าวไม่ใช่มุฮัมมัดเป็นใครครับเป็นท่านอาลีนี่มีตอเลบนี่เป็นเด็กหนุ่มที่มีความกล้าหาญเสียสละชีวิตเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอาลีนี่มีตอเลบต่อไปครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะห์ที่10บอกว่าวะซาวาอุนอะลัยฮิมอันดัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายูมินูนนะครับที่ได้กล่าวมาตั้งแต่อายะห์ที่8 9 10เนี่ยมันคือสิ่งหรือปัจจัยหรือสาเหตุที่อีมานไม่ไปถึงหัวใจของพวกเขาความดื้อด้านความศรัทธาการหลงดุนยาสัจธรรมจึงไม่เข้าไปในหัวใจการไม่เชื่ออาคิเราะห์การไม่เชื่อการตอบแทนก็ไม่แก้ไขไม่ปรับปรุงไม่ขอลูกแก้โทษไม่เตาบะห์กับเนื้อกับตัวอัลเลาะห์บอกคนต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะพวกหัวโจกถ้าเป็นชาวมักกะฮ์พี่น้องจะนึกหัวโจกนึกถึงใครอบูอะไรอบูละฮับอบูอะไรอีกอบูญะฮัลสองคนเนี่ยที่เราได้ยินชื่อบ่อยนะเป็นหัวโจกโดยเฉพาะอบูละฮับเนี่ยถือว่าเป็นญาติของนบีแบบใกล้ชิดเนี่ยเป็นลุงนบีนะอบูละฮับนะแต่อบูญะฮัลเนี่ยเขาอีกตระกูลนึงแต่ถ้าตระกูลนบีเลยนะคืออบูละฮับเนี่ยเป็นพี่พ่อของนบีพี่ของอับดุลลอฮ์ก็มีศักดิ์เป็นไงครับเป็นลุงนบีอัลลอฮ์บอกว่าวะซาวาอุนอะลัยฮิมอันซัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายูมินูนอัลลอฮ์บอกว่าและมีผลเท่ากันแก่พวกเขาเจ้าจะตักเตือนพวกเขาหรือไม่ตักเตือนพวกเขาก็ตามพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาคนพวกนี้เป็นไงครับสุดๆแล้วคนเนี่ยพวกเนี้ยสุดๆแล้วเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ศรัทธาแต่พี่น้องหลายครับเราเนี่ยนะถ้าเราทำหน้าที่เราก็เตือนของเราเพราะเราบางทีก็ไม่รู้นะว่าเราก็เตือนเยอะจริงอะนะเราก็จะบอกว่าเอ้ยเราก็จะฮุกกลมแล้วว่าเนี่ยสมมติว่าเราเตือนลูกหรือเตือนสามีหรือเตือนภรรยาหรือเตือนคนใกล้ชิดอาจารย์ฉันเตือนมันเป็นสิบรอบแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะบอกว่าเนี่ยมันคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วแหละฉันก็ไม่ทำหน้าที่แล้วเป็นไงครับอันนี้เราไม่รู้ใช่ป่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปครับเราก็ทำหน้าที่ของเราไปเตือนบอกไปอ่ะดูจังหวะดูช่วงพอบางครั้งเนี่ยถ้าไปเตือนไปบอกในจังหวะที่เขาอาจจะไม่พร้อมรับเราอ่ะอาจจะมีอารมณ์มีอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อะไรครับมันก็ไม่รับฉะนั้นเราก็ดูจังหวะอ้าวเตือนไปแต่ที่อัลลอฮ์บอกในที่นี้เนี่ยโอ้โหพวกนี้เนี่ยหมายถึงว่าพวกหัวโจกอันนี้สุดๆแล้วอัลลอฮ์จึงพูดว่าคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยพูดไปมันก็ไม่ฟังเตือนไม่เตือนก็เท่ากันไม่ศรัทธาหรอกไม่มีประโยชน์ไปเตือนคนที่จะได้รับประโยชน์ดีกว่าเตือนแล้วก็รับฟังบ้างเพราะไอ้คนพวกนี้เนี่ยเตือนไปมันเหนื่อยว่ามันเหนื่อยเครียดไหมมันก็เครียดนะมันมีแต่โต้แย้งมันไม่ฟังเลยไปเตือนคนที่เขารับฟังดีกว่าเขาฟังก่อนอย่างน้อยก็ฟังแล้วเราก็พูดครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่5ครั้งที่7ครั้งที่9เอ้ยค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แสดงว่าอะไรครับมีการรับฟังมีความเข้าใจอีหม่านได้เข้าไปบ้างแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยดูแล้วมีประโยชน์นะครับฉะนั้นนี่คือคนที่อัลเลาะห์ได้ประทับในหัวใจของพวกเขาแล้วแต่คนที่เราเตือนบ่อยแล้วเราจะบอกว่าเอ้ยอัลเลาะห์ไม่เปลี่ยนมันหรอกเราก็ไม่รู้ไงเขาอาจจะเปลี่ยนเขาอาจจะไม่เปลี่ยนตอนที่เรามีชีวิตอยู่แต่เขาอาจจะไปคิดได้หลังจากที่เราอาจจะตายไปสัก5ปีแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายชีวิตของเขาเราอาจจะเป็นซาบับอ่ะรู้จักซาบับไหมซาบับแปลว่าอะไรอัสบับอ่ะฮะแปลว่าสาเหตุหรือเป็นปัจจัยที่เราเคยเตือนเขานี่ประมาณ10กว่าครั้งอ่ะในดุนยาน่ะนะเขาก็ไม่เปลี่ยนแต่วันหนึ่งวันใดนี่อาจจะมีคนมาเตือนต่อหรือไปฟังครูบาอาจารย์ฟังจาก YouTube ฟังจากช่องนั้นช่องนี้เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเขาคิดในสิ่งที่เราเคยเตือนว่าเขา10ปีที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะคิดในคำเตือนของเราแล้วเขาได้ฮีดายะห์ก็อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่แต่คนที่อัลลอฮ์ประทับแล้วตอบะเนี่ยตอบะประทับไปบนหัวใจของพวกเขาแล้วเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วมีดุอาบทหนึ่งดุอาบทนี้เนี่ยนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นดุอาที่มาจากท่านอุมัรอิบนุคอตตอบอย่างไรก็ตามก็แล้วแต่เรื่องของดุอาเนี่ยถ้ามันสอดคล้องกับ
พื้นฐานหรือหลักการของศาสนาโดยภาพรวมไม่เป็นไรกุรอานฮะดีษสอดคล้องหรือไม่ค้านกับหลักการของศาสนาเอายังไงอ่ะขอดุอาแล้วค้านหลักการศาสนาขอดุอาให้ทําชีริกอย่างเงี้ยได้อ่ะไม่ได้ขอดุอาที่เป็นการซอลิมคนอื่นขอดุอาให้ทําบาปขอดุอาอย่างงี้ไม่ได้อันนี้ค้านหลักการศาสนาดุอาที่มาจากอัลกุรอานและซุนนะห์ท่านนบีเนี่ยเป็นดุอาที่ดีที่สุดฉะนั้นถึงแนะนำว่าพี่น้องควรท่องจำกุรอานที่มาจากกุรอานและซุนนะห์นบีเพราะมันปลอดภัยแต่ถ้าดูอาที่เราแต่งขึ้นมาเองอ่ะเราขอนะมันก็อาจจะเสี่ยงเฮ้ยในคำขอนี่มันจะผิดหลักการหรือเปล่าแต่ถ้าเราขอสำนวนของเราอ่ะโดยภาพรวมอาจจะไม่ใช่กุรอานฮะดีษเป๊ะๆโอลอได้โปรดประทานปัจจัยยังชีพที่ดีที่ฮาลาลให้แก่ข้าพระองค์มันก็สอดคล้องกับหลักการศาสนาไม่ค้านใช่ป่ะขอได้ลูกที่ดีอาจจะไม่ใช่สำนวนกุรอานเป๊ะๆแต่ว่าอยู่ในกรอบอ่ะขอให้ได้ภรรยาที่ดีขอประทานสิ่งที่ดีในดุนยาและอาคิเราะห์อันนี้อยู่ในกรอบของศาสนาได้นั้นเรื่องของดุอาถ้าบอกว่ามาจากท่านนบีก็ต้องตรวจสอบสายรายงานให้ชัดเจนว่านบีกล่าวถ้านบีไม่กล่าวเราจะไปบอกนบีกล่าวไม่ได้อ้างถึงท่านนบีแม้ว่าจะเป็นดุอาก็ตามอ่ะนะถ้าก็มันคือสิ่งที่นบีพูดนบีขอถ้านบีไม่ได้กล่าวเราก็จะไปบอกว่านบีกล่าวเนี่ยไม่ได้มีนักวิชาการบางท่านบอกว่าดุอาบทนี้ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยบอกไว้หรือว่าเป็นดุอาที่ท่านได้ขอไว้ก็อยากให้พี่น้องได้ไปขอนะครับเอาอย่างไรก็ตามเนี่ยสายรายงานมันจะถูกต้องถึงท่านอุมัรสนัดถึงท่านอุมัรไม่ถึงท่านอุมัรแต่สำนวนเนี่ยมันอุลามะบอกว่ามันจะมันได้มันไม่ผิดหลักการศาสนาดีเนื้อหาดีด้วยก็คืออัลลอฮุมมะอารินันฮักกอฮักกอวะรซุกนัตติบะวะอารินันบาติลาบาติลาวะรซุกนัจตินาบะใครได้แล้วครับยกมือขึ้นแต่คุ้นใช่ป่ะเพราะบางทีเนี่ยคอเตมเนี่ยจะเอาไปอ่านในวันศุกร์บ้างนะครับหรือมีขอดุอาในกูนูดละหมาดวิเตสบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็ดุอาหมดเนี่ยโอ้ลอได้โปรดให้เราได้เห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมและได้โปรดให้เราได้ทำปฏิบัติตามสัจธรรมอันนั้นขณะเดียวกันให้เราเห็นความเท็จเป็นความเท็จและให้เราออกห่างจากความเท็จนั้นอย่าให้เราเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอันนี้ภาษาไทยนะคือสัจธรรมเนี่ยให้เราเห็นว่าเป็นสัจธรรมและขอให้เราได้ปฏิบัติตามบางทีมันมีคีลาฟมีการขัดแย้งเฮ้ยอันไหนมันถูกอันไหนมันคือฮักอันไหนมันคือสัจธรรมขอต่อเราให้ฮีดายะเราให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องความเท็จเนี่ยในโลกใบนี้เห็นไหมความเท็จเยอะแยะมากมายแต่ทำไมคนเห็นว่ามันคือทำไมเห็นเป็นดอกบัวล่ะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเนี่ยความเท็จเนี่ยทั้งที่มันผิดหลักผิดจริงๆเลยเนี่ยแต่ทำไมเห็นว่าเป็นความสวยงามเป็นความดีหวยอ่ะหวยอ่ะลอตเตอรี่อ่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลน่ะคือเท็จป่ะความเท็จป่ะความเท็จแต่เป็นไหมครับผู้คนที่เพราะไปหลงไงเป็นโอ้โหมันนะเราลงทุนกันนี่มันอาจจะได้กลับมาเป็นหลายล้านถูกรางวัลที่หนึ่งสิบห้าล้านไม่รู้สามสิบล้านเคลียร์กันหมดหรือยังไปเอากันครับไปเขาบอกยังไม่จบเลย30ล้านเนี่ยอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะนะมันตกลงมันหวยของครูหรือของจาของมันมีหลายเจ้าแต่ที่ดังๆเนี่ยครูกับอะไรจาใช่ป่ะที่เป็นตำรวจน่ะนั่นมันอะไรมันอะไรเนี่ยคือคนเป็นอะไรผมว่าผู้นำนี่แหละถ้าผู้นำไม่ทำล่ะใครมันจะเอาที่ไหนมาเล่นกันน่ะแล้วผู้นำก็เห็นว่ามันเงินเข้ารัฐได้ตังค์เยอะวิธีอื่นน่ะเยอะแยะดูดิบ้านเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้ริสกีเนี่ยขนาดไหนนะบ้านเราอ่ะเมืองไทยเนี่ยไปดูดิมีประเทศไหนในโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าเราที่สุดแล้วนะที่อัลเลาะห์ให้นะแต่ไปดูสิบ้านเราเนี่ยมีแทบทุกอย่างอ่ะผลไม้รากไม้ข้าวก็ระดับต้นๆของโลกอ่ะข้าวอ่ะผลไม้รากไม้จะเป็นทางตะวันออกนี่เพียบเกี่ยวกับยางทางใต้เพียบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ภาคใต้ลงไปตอนบนตอนล่าง10กว่าจังหวัดนี่ทะเลทั้งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเป็นไงครับอันดามันทะเลทั้งนั้นและในทะเลเนี่ยมหาศาลครับริสกีน่ะไม่ต้องไปพูดอย่างอื่นนะเอาปลาอย่างเดียวเนี่ยเอาสิ่งที่อยู่ในทะเลปลาและสิ่งในทะเลเนี่ยกุ้งหอยปูปลาเนี่ยส่งออกเท่าไหร่เหลือเฟือและในอ่าวไทยเนี่ยนะก๊าซต่างๆน่ะนะอีกมหาศาลน่ะดูสิอัลลอฮ์ให้กันแล้วก็อากาศบ้านเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้มีอะไรนะภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติก็คือที่อัลลอฮ์ให้เกิดไม่ได้มีอะไรมากมายนะอยากจะไปหนาวก็ขึ้นไปเหนื
อยากจะไปร้อนเนี่ยก็ไปใต้ร้อนไปตลอดไม่มีหนาวทางใต้เนี่ยเขาไม่มีพักไม่มีฤดูหนาวนะทางใต้รู้ท่าทางใต้เนี่ยมีฝนกับร้อนมีจังหวัดระนองเขามีชื่อของเขาจังหวัดระนองอะไรนะอะไรฝน4นะฝน8แดด4มีหน้าฝนกับหน้าร้อนฝน8แดด4ฝน8ฝน8แสดงว่าฝนเยอะแดด4แดดอาจจะน้อยหน่อยฝนตกเยอะฝนตกชุกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้บ้านเราขนาดนี้เนี่ยแม้ว่าส่วนใหญ่คนในบ้านเราเนี่ยกาเฟรไม่เคยสุญกับอัลเลาะห์เลยแต่อัลเลาะห์ให้ขนาดนี้เนี่ยแล้วถามว่าเราจะไม่รักษาศาสนาไว้หรือไม่ชวนคนอื่นให้มาสู่สัจธรรมหรืออัลเลาะห์ให้ขนาดนี้ถ้าไม่มีผู้ศรัทธาไม่มีคนที่กราบอัลเลาะห์ในโซนตรงนี้เลยในส่วนตรงนี้เลยนี่อัลเลาะห์อาจจะจัดการไปเยอะแล้วเราไม่ได้พูดเพราะว่าชมตัวเองอ่ะนะแต่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าที่มีผู้ศรัทธาที่เขาละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตทำความดีช่วยเหลือสังคมนี่มีคนต่างๆที่เป็นคนดีนี่อัลเลาะห์ยังรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ว่าอ่ะทดสอบกับทดสอบมันไม่เยอะปลาบึกมาเป็นไงครับโอ้โหโดนกันเป็นแถวเลยโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชแล้วก็ทางเนี่ยน่ะ10กว่าจังหวัดโดนกันเต็มๆก็มีโดนไปๆพายุก็มีเนี่ยอัลเลาะห์สะกิดนะสะกิดอัลเลาะห์สะกิดมาแรงนะแรงนะตอน10กว่าปีที่แล้วนะวันคริสต์มาสใช่ป่ะ25 26ธันวาคมเลยนะ10กว่าปีที่แล้วอ่ะผมเรียนอยู่มะดีนะห์ยังไม่จบอ่ะครับปี3หรือปี4อ่ะรู้ข่าวเพราะข่าวนี้ดังไปทั่วโลกอัลเลาะห์สะกิดแรงนะนี่อัลเลาะห์สะกิดแรงนะปลาบึกเนี่ยถ้าไปเทียบกับสึนามิปีนั้นน่ะนะไม่ต้องเทียบอันนั้นตายกันน่าจะหลายพันคนเป็นหลักพันภูเก็ตพังงาแล้วก็ที่อื่นๆอีกอ่ะกระบี่เนี่ยเนี่ยพวกอันดามันพวกอะไรเนี่ยโดนกันเต็มที่อัลเลาะห์สะกิดแรงหลังจากที่อัลเลาะห์สะกิดนะอัลเลาะห์สะกิดแรงครั้งนั้นนะคนเต็มสุเหร่าเลยเข้าไม่ใช่สุเหร่านี่ก็เป็นที่หลบภัยเป็นที่พักพิงส่วนหนึ่งแต่มาละหมาดกันเต็มแต่หลังจากนั้นระยะหนึ่งก็กลับไปสู่สภาพเดิมก็ไปปล่อยสุเหร่ามีไม่กี่คนมาละหมาดถามว่าเราไม่โดนสะกิดตรงนั้นเนี่ยถ้าตรงนั้นน่ะมันเป็นอิบรอเป็นบทเรียนนะคนที่เขาถูกทดสอบแน่นอนเราก็ช่วยเหลือเขาและให้เป็นบทเรียนกับเราเฮ้ยเราไม่ถูกเหมือนกับเขาเอ้าแล้ววันหนึ่งไม่แน่หรอกว่าอยู่ในกรุงเทพไม่โดนหรอกโดนภาคกลางไม่โดนหรอกไม่แน่หรอกการลงโทษของอัลเลาะห์มันมาได้ทุกอย่างแหละมาข้างล่างก็ได้มาข้างบนก็ได้นบีนูห์สร้างเรือน่ะทะเลทรายไหนใครคิดว่าจะมีน้ำอ่ะครับพวกที่ผ่านมานี่หัวย่อรอหัวเราะย่อนัวเฮ้ยแกทำอะไรวะเนี่ยหัวเราะเยอะหยันครับสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ให้น้ำพุ่งขึ้นมาเรือไปได้ไม่ต้องใช้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเข็นเรือกันไปไม่ใช่อัลลอฮ์ให้น้ำมาจากข้างล่างข้างบนลงมาไม่หยุดไม่หย่อนข้างล่างพุ่งขึ้นมาอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องฉะนั้นพี่น้องหลายครับนี่คือดุอาที่อยากจะให้ไปขอสำนวนก็ได้โอ้ลอร์ได้โปรดให้เราได้เห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมเพราะบางทีมันสัจธรรมแต่เราไม่เห็นว่าเป็นสัจธรรมก็เลยว่าสัจธรรมอันนี้เนี่ยให้เราได้เห็นเป็นสัจธรรมและปฏิบัติตามและได้โปรดให้เราได้เห็นความเท็จเป็นความเท็จและก็ขอให้เราได้ออกห่างจากความเท็จนั้นอีก2อายะห์ครับอายะห์ที่11แล้วก็12อินนามะตุนซิรุมานิตตะบะอัซซิกรวะคอชียัรเราะห์มานบิลกอยบฟะบัชชิรฮูบิมัฆฟิรอติวะอัจรินกะรีมแท้จริงเจ้าเพียงแต่ตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติตามข้อตักเตือนเท่านั้นและเขาเกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาปราณีโดยทางลับดังนั้นจงแจ้งข่าวดีแก่เขาด้วยการอภัยโทษและรางวัลอันมีเกียรติอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้อายะห์ที่8 9 10เป็นกลุ่มที่ไม่เอาเป็นกลุ่มที่หลงดุนยาติดดุนยาไม่เอาอาคีรออีกกลุ่มนึงอันนั้นเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วไม่มีประโยชน์เพราะล็อกตอบาตอบอัลลอฮ์นี่ประทับไปบนหัวใจแล้วไม่ศรัทธาอีกกลุ่มหนึ่งเอ้ยอันนี้การเตือนนาซาร์นี่มีผลนาดีรนาดีรเตือนแล้วมีผลลักษณะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไงครับมุบัชชิรอนวะนาดีรเป็นผู้แจ้งข่าวดีแล้วก็เป็นผู้เตือนสำทับแจ้งข่าวดีก็คือใครศรัทธาเนี่ยจะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ได้รับสวรรค์นะนาดีรลักษณะท่านนบีก็คือนาดีรเหมือนกันเตือนใครที่ไม่ศรัทธาอัลเลาะห์กิ้วโกรธนะอัลเลาะห์ไม่พอพระทัยนะและที่พำนักของเขานี่คือนรกมุบัชชิรอนวะนาซีรอบาชีรอนวะนาซีรอแจ้งข่าวดีแล้วก็เตือนสำทับ
ลาะห์บอกว่าแท้จริงเจ้าเป็นผู้ตักเตือนผู้ที่ปฏิบัติตามข้อตักเตือนนั้นก็คืออะไรครับปฏิบัติตามอัลกุรอานหรือคำที่มาตักเตือนนะครับและเขาเกรงกลัวอัลลอฮ์เกรงกลัวพระผู้ทรงกรุณาปานีโดยทางลับหมายถึงอะไรครับกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานุตะอาลาอัรเราะห์มานโดยทางลับหมายความว่าไงครับหมายความว่าเขาอาจจะอยู่ที่ลับหรือที่แจ้งก็แล้วแต่เขาไม่เห็นอัลลอฮ์ก็กลัวอัลลอฮ์ทางลับเหมือนกันก็คือไม่เห็นกอยนี่แปลอะไรวะกอชิอัรเราะห์มานบิลกอยกลัวอัรเราะห์มานกลัวอัลลอฮ์ในทางลับหมายถึงว่าไม่เห็นอัลลอฮ์ในดุนยานี่ใครเห็นอัลลอฮ์ล่ะไม่ได้เห็นใช่ป่ะแล้วทำไมเราละหมาดอ่ะทำไมเราจ่ายซะกาตทำไมเราฮัจญ์ทำอุมเราะห์ทำความดีต่อพ่อแม่ทำไมเรามาเรียนล่ะเพราะเรากลัวอัลลอฮ์ตักวาต่ออัลลอฮ์หวังความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งที่ไม่เห็นอัลลอฮ์เลยนะแต่ทำไมอ่ะครับเนี่ยอีหม่านมันทำให้เราทำความดีเนี่ยมันกระตุ้นมันส่งเสริมสนับสนุนเราให้ทำความดีหรือการที่เราอยู่เพียงลำพังไม่มีคนเห็นเราคนพอเวลาอยู่ต่อหน้าคนก็เอาละทั่วไปนี่ก็จะดูเราะแหละนะจะดูเคร่งครัดแต่เวลาอยู่คนเดียวนะครับอยู่เพียงลำพังเป็นไงครับหรืออยู่กับแก๊งที่มันแบบแนวเดียวกันน่ะนะมันก็ไปกันเต็มที่โดยเฉพาะอยู่คนเดียวอยู่กับแก๊งที่แนวเดียวกันบางทีมันก็อายเหมือนกันแม้ว่าจะแก๊งแบบชั่วกันเต็มที่นะเอาละมันก็มีส่วนที่ชั่วกันเต็มที่แต่ไอ้ส่วนที่มันแยกมาเดียวอีกล่ะมันก็มีส่วนที่เละเทะหรือเละหรือเลวไปกว่านั้นได้อีกแต่ทำไมอ่ะครับอยู่คนเดียวก็ไม่ทำความชั่วเพราะกลัวอัลลอฮ์เกบอยู่เพียงลำพังด้วยแล้วก็ไม่เห็นอัลลอฮ์ด้วยแต่เชื่อว่าอัลลอฮ์เห็นเขาถ้าอัลลอฮ์มาอยู่ต่อหน้าพวกเรานี่พี่น้องครับไม่มีใครปฏิเสธอัลลอฮ์หรอกสุญูดกันหมดนะผากดำกันทุกคนนะครับบวชกันทุกวันจันทร์วันพฤหัสนะนะฮะซอดาเกาะกันกระเป๋าแห้งนะครับถ้าอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเรานะเห็นอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์อยู่เนี่ยแต่นี่อัลลอฮ์ต้องการทดสอบไม่ต้องการบังคับให้ดูว่าหัวใจของใครนี่จะศรัทธาจริงไม่ศรัทธาจริงนี่ดูนี่เอากันเองเนี่ยศรัทธาอัลลอฮ์ไม่บังคับนะอยู่ที่หัวใจของพวกคุณแหละว่าจะศรัทธาไม่ศรัทธาและสิ่งที่นบีมุฮัมมัดมาบอกอัลกุรอานมาซุนนะห์มาบอกเนี่ยจะเชื่อจะศรัทธามั้ยนี่อยู่ที่อีหม่านอุลามะห์บอกว่าใครที่มี2ลักษณะอันนี้ที่บอกว่าอันแรกเนี่ยมานิตตะบะซิกรปฏิบัติตามอัซซิกรข้อตักเตือนก็คือมีเจตนาที่ดีที่เขานั้นน้อมรับกับข้อตักเตือนที่มาจากอัลกุรอานมาจากคำสอนท่านนบีอันนี้อันแรกคือมีเจตนาที่ดีและอันที่สองก็คืออะไรครับกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นน่ะเขาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่นบีนำมาบอกใครที่น้อมรับมีเจตนาที่ดีอัลกอสดุลฮะซันฟีตอลบิลฮักวะคอชยะตุลลอฮิตะอาลามีเจตนาที่ดีในการอยากรู้ความจริงสัจธรรมความจริงอยู่ไหนเนี่ยฉันแสวงหาและกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้คนนั้นได้รับประโยชน์ข้อตักเตือนเป็นประโยชน์อย่างเขาเอามาใช้ในชีวิตครับถ้าเรามีสองอย่างนี้นะพี่น้องครับสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลจะเป็นประโยชน์กับเราคืออะไรครับเจตนาดีเพราะเราตั้งเจตนาไว้แล้วถ้าศาสนาธรรมอยู่ที่ไหนฉันตามไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนชราหรือเด็กเล็กถ้าเป็นศาสนาธรรมเข้ามาบอกเราพร้อมปฏิบัติตามกลัวอัลลอฮ์คนที่มีความตักวาคนที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมอะไรครับพร้อมน้อมรับศาสนาธรรมความจริงและศาสนาธรรมความจริงจะเป็นประโยชน์กับเขาอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟะบัชชิรฮูบิมักฟิรอตินจงแจ้งข่าวดีว่าจะได้รับการอภัยโทษและจะได้วะอัจรินกะรีมรางวัลอันมีเกียรติเนื่องจากอามัลที่ศอลิหและเจตนาที่ดีก็คือได้รับส่วนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับความพอพระทัยจากพระองค์อายะห์สุดท้ายในวันนี้นะครับคืออายะห์ที่12อินนานะห์นุนุฮยิลเมาตาวะนักตุบุมากอดดะมูวะอาซารอฮุมวะกุลละชัยอัฮไซนาฮูฟีอีมามิมมุบีนอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงเราเป็นผู้ให้คนตายกลับมากลับมีชีวิตขึ้นอันนี้แรกก่อนนะและเราบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้แต่ก่อน2นะและร่องรอยของพวกเขา3นะและทุกสิ่งนั้นเราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกอันชัดแจ้งดูทีละช่วงทีละช่วงนะอัลลอฮ์บอกอินนานะห์นุนุฮยิลเมาตาเราได้ให้ผู้ตายฟื้นคืนชีพกลับมาและในดุนยานี้อัลลอฮ์ก็ให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนะเพราะมีคนที่มันเอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นกระดูกนี่มันเป็นผุยผงไปแล้ว
ฮะตายไปแล้วนี่เป็นไงครับกระดูกมันป่นไปหมดแล้วเนื้อเน่ามันย่อยสลายนอนกินไปหมดแล้วกระดงกระดูกนี่มันผุไปหมดแล้วแต่บิวทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรานี่จะสูญสลายยกเว้นอะไรครับอัจบุตซนับอัจบุตซนับคืออะไรครับก้นกบจะอยู่จะไม่เป็นไรแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยถูกฟื้นขึ้นมาก็จะมาจากเนี่ยแหละก้นกบที่มันยังคงอยู่เนี่ยแหละคนที่ไม่เชื่อเนี่ยอะไรโอ้มันไปหมดแล้วจะเป็นไปได้ไงอัลเลาะห์ให้เห็นในดุนยาว่าพื้นดินที่มันแห้งแล้งที่มันตายนะอัลเลาะห์อะไรให้ฝนลงมาอย่างทั้งที่เรามองไม่เห็นนะดูแล้วพื้นดินมันแห้งแล้งนะเวลาฝนลงมาเป็นไงครับมันชุ่มชื้นมันก็มีพวกเมล็ดมีอะไรที่มันอยู่ข้างล่างมันก็งอกเงยขึ้นมาไอ้ที่มันเคยเหี่ยวเฉามันก็มีชีวิตชีวาชุ่มชื้นขึ้นมาได้จากน้ำเหมือนกันนะครับอัลเลาะห์มีเดชานุภาพที่จะให้มนุษย์ที่ตายไปแล้วนี่ก็ฟื้นขึ้นมาได้อีกอัลลอฮ์มีความสามารถเดชานุภาพสร้างพวกเจ้ามาจากสิ่งที่ไม่มีเลยสัมมหาอะไรกับสิ่งที่มันมีอยู่บ้างมีเขาโครงอยู่บ้างแล้วจะให้ขึ้นมามีชีวิตอัลลอฮ์สร้างเรามาจากไม่มีอะไรเลยถูกปะเรามีอะไรตอนแรกมีอะไรไม่มีอะไรเลยเรามาจากไม่มีอะไรแล้วก็มีการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของผู้ชายเข้าไปในมดลูกของผู้หญิงมีการปฏิสนธิจึงมีเราเราก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ไหนไม่มีเลยและอัลลอฮ์ให้มีเราขึ้นมาและเรายังตะกับบดยังยิงพยองกับอัลลอฮ์หรือทั้งที่ไม่มีอะไรเลยมาจากน้ำอสุจิที่อะไรครับมินมาอินมาฮีนน้ำที่ต่ำต้อยน้ำที่เรารังเกียจแล้วสามารถหาอะไรกับที่มันมีเหลืออยู่บ้างเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยทำไมอัลลอฮ์จะให้ฟื้นคืนชีพมาไม่ได้แต่สำหรับอัลลอฮ์สองสภาพนี้เนี่ยไม่มีข้อต่างนะไม่มีข้อแตกต่างหมายความว่าอ๋ออันที่สองเนี่ยมันจะง่ายสำหรับอัลลอฮ์มากกว่าอันแรกไม่มีอัลลอฮ์คือถ้าเราเปรียบในความคิดของเราอันที่สองน่าจะง่ายกว่าเพราะมีเขาคงเดิมอยู่บ้างถูกปะมันง่ายกว่าเพราะมีกระดูกมีอะไรเงี้ยมีก้นกบอยู่แต่อันแรกเนี่ยยังทำได้เลยอันสองก็แสดงว่าน่าจะง่ายกว่าแต่สำหรับอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่มีคำว่ายากง่ายสำหรับอัลลอฮ์นะเพราะอัลลอฮ์เนี่ยกุลฟายกูลเนี่ยบอกว่าจงเป็นมันก็จะเป็นขึ้นมานะแต่สำหรับมนุษย์เนี่ยยากง่ายเนี่ยเราเปรียบให้เห็นภาพฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าเราจะให้คนตายฟื้นขึ้นมาทำอะไรอะครับเพื่อการตอบแทนสิอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เรามาอยู่ในดุนยานี่แล้วก็เอาให้มันให้เต็มที่นะทำมันเต็มที่ไม่ต้องมาบันทึกหรอกนะนู่นไปกับเพื่อนไปดิ้งอะไรกันนะไปเข้าเทคไปขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งกันดีกว่าอันนี้มาบันทึกทำไมมาเรียนรู้กันทำไมอยากจะเผยแพร่อยากจะเรียนรู้ไงเพราะมีการตอบแทนถ้าไม่ตอบแทนก็เต็มที่ไปเลยเดี๋ยวมันก็ตายแล้วใช่ป่ะเพราะไม่มีการตอบแทนเดี๋ยวมันจบแต่มันไม่จบฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอบแทนว่านักตูบมากอดแดมูเอาเราบอกว่าและเราบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้สิ่งที่เราทำในดุนยาอย่าลืมนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเจตนาของเราการกระทำเราเนี่ยมันอยู่ในหลักเดิมแผ่นเป็นแผ่นบันทึกที่เรียกว่าอัลเลาะห์มะห์ฟูซอันนี้อัลเลาะห์มะห์ฟูซนี่คือแผ่นที่บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งในสิ่งที่ถูกบันทึกก็คืออัลกุรอานก็อยู่นั้นเหมือนกันแต่จะมีแผ่นบันทึกย่อยด้านขวาของเราจะมีมาลาอิกะห์ที่บรรจดจดบันทึกความดีแล้วก็จดด้านซ้ายนี่มีมาลาอิกะห์ที่จดบันทึกความชั่วซึ่งไอ้นี่คือบันทึกย่อยแต่ถามว่าบันทึกนี้มันจะอยู่ไหนมันก็คือหลักเดิมเนี่ยอยู่ในนั้นเพราะอัลเลาะห์บันทึกกําหนดเนี่ยด้วยความรอบรู้ของพระองค์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดขึ้นจริงตามความรอบรู้ที่ถูกบันทึกไว้ในอัลลอฮ์ให้มาฟูแล้วเนี่ยมาลาอิกะห์ที่จดบันทึกความดีความชั่วเนี่ยก็จดบันทึกไปตามที่มันเกิดขึ้นมีรักษาอามานะความดีกับความดีความชั่วกับความชั่วลูกผมคนเล็กถามอบีพอเราพูดถึงมาลาอิกะห์ด้านขวาจดความดีความชั่วอบีมาลาอิกะห์ใช้อะไรจดดินสอหรือปากกาก็เรียนมานานพอสมควรแต่ตอบลูกไม่ได้ก็บอกจดแล้วกันลูกมาลาอิกะห์เนี่ยเขาจดนะถามว่าใช้ดินสอหรือปากกาคือถามว่าความเป็นเด็กก็แน่นอนนะครับเขาก็ต้องถามหรือต้องบอกตามที่เขาเห็นน่ะไอการจดบันทึกเนี่ยมันก็มีดินสอมีปากกาใช่ป่ะแต่บางทีมันคำถามบางคำถามเนี่ยบางทีเรียนมาพอสมควรแต่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะก็บอกว่าบันทึกอะไรลูก คือเด็กบางทีเขาถ้าเราบอกแค่นี้เขาก็จะเข้าใจไหมบางทีมันก็เขาก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะเข้าใจยากมันก็ต้องใช้การเวลาค่อยๆเรียนสั่งสมความรู้ไปเพราะมันเป็นเรื่องอีมานนะครับถ้ามีตัวบทมาว่าบันทึกใช้อะไรบันทึกถ้าเรารู้เราก็บอกไปตามนั้นมันอาจจะมีบอกรายละเอียดซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้
แต่อัลเลาะห์ก็บอกโดยภาพรวมว่าบันทึกแล้วกันลูกอย่างนี้เป็นต้นนะบันทึกในสิ่งที่เขาทำบางทีเราทำเองนี่แหละซอดาเกาะห์ความดีบันทึกความดีช่วยเหลือคนนั้นคนนี้พูดดีบันทึกหมดเลยก็จะบันทึกว่าอาซารอฮุมแล้วก็ร่องรอยของพวกเขานักตัฟซีรอธิบายว่าร่องรอยของพวกเขาเนี่ยอันนี้อันที่3นะและร่องรอยของพวกเขาร่องรอยการเดินไปมัสยิดซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่องรอยแต่อุลามะที่อธิบายนักตัฟซีรอธิบายกว้างอันนี้ก็คือเราในดุนยาที่เราเคยทำอะไรที่เราลงมือทำไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราหรือการกระทำของเราแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็มาทำตามเราไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่วนี่คือร่องรอยเขาอาจคนอื่นอาจจะมาทำตามเราเลยตอนเรามีชีวิตอยู่หรือเราอาจจะตายไปแล้วแต่คนเนี่ยเขาเคยเห็นเราทำเคยเห็นเราพูดไว้แล้วเขาก็ทำตามแล้วเขาก็พูดตามเป็นความดีมันก็ยังไหลไปถึงเราเป็นความชั่วเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยว่าอาซาระหุมและร่องรอยของพวกเขานี่คือสิ่งที่น่ากลัวถ้าเป็นความดีอัลฮัมดุลิลละห์คนอื่นไปทำต่อเราอยู่ในกุโบมันก็ไหลถึงเราจาริยะความรู้ที่ยังประโยชน์ลูกขอดุอาให้นะครับซอดาเกาะห์จาริยะเคยเอาสร้างมัสยิดเคยบริจาคไว้ร้อยสองร้อยขุดบ่อน้ำทำศาลาทำถนนถ้ามุสลิมไม่มุสลิมไม่รู้แหละเราก็ทำถนนเข้าหมู่บ้านเข้าซอยเข้าหมู่เกมเรานะครับซื้อพัดลมติดที่มัสยิดช่วยเหลืออะไรที่มันเป็นจาริยะไหลอ่ะเป็นวัตถุถาวรคำว่าถาวรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าที่มันจะอยู่นานน่ะแน่นอนมันไม่มีอะไรถาวรในดุนยาหรอกแต่ใช้คำว่าถาวรน่ะหมายความว่าอาจจะอยู่ได้20ปี30ปีถ้ามีการใช้ประโยชน์ถ้าของนั้นยังอยู่พัดลมนั้นยังหมุนอยู่10ปีก็ผลบุญท่านก็ได้ไปรับไปแต่ที่บอกว่าน่ากลัวก็คือถ้าเราทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำของเราและคนอื่นเอาไปบอกต่อเอาไปทำต่อเราก็ต้องรับด้วยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงลูกของนบีอาดัมคนแรกลูกของนบีไมอาดัมกับกอบินกับฮาบินลูกของนบีอาดัมนี่กอบินหรือฮาบินครับกอบินหรือฮาบินผมชูนิ้วแล้วผมนับให้ฟังเนี่ยมันน่าจะเก็ทแล้วนะกอบินหรือฮาบินใครเป็นพี่กอบินหรือฮาบินบอกชื่อเป็นคนแรกแล้วก็ชูนิ้วก่อนด้วยกอบินกับฮาบินใครฆ่าใครกอบินฆ่าฮาบินแสดงว่าพี่ฆ่าน้องถูกป่ะนบีบอกว่าไม่มีชีวิตใดที่เขาถูกฆ่าถูกสังหารด้วยอาธรรมรุ่นมันด้วยความอาธรรมเนี่ยนบีว่านอกเสียจากว่านอกเสียจากว่าลูกคนแรกของนบีอาดัมเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยทำไมครับลิอันนะฮูอาวะลามันซันนันกอตลเพราะว่าเขาวางแนวทางการฆ่าเอาไว้อุลามะอธิบายว่ากอบีนเนี่ยไม่ได้ตอบะห์ตัวถึงต้องรับโทษไปไม่ได้บอกว่ากอบีนเป็นกาเฟรนะแต่เขาทำบาปใหญ่ฆ่าน้องฆ่าคนน่ะแล้วอุลามะบอกว่าทำไมเขาต้องรับด้วยอุลามะบอกเพราะกอบีนเนี่ยไม่ได้ตอบะห์ตัวก็แสดงว่าถ้าตอบะห์ตัวนี่ก็อาจจะไม่ต้องรับอันนี้แต่ที่ต้องรับเพราะไม่ได้ตอบะห์ตัวนบีว่าเพราะเขาเป็นคนวางแนวทางการฆ่าไว้ฉะนั้นการฆ่าที่มันเกิดขึ้นแบบอาธรรมนี่ฆ่ากันรายวันเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยๆศพเนี่ยทั่วโลกเนี่ยนะก็ต้องอะไรครับโดยอาธรรมหน้ารุ่นมันนี่คืออาธรรมก็ต้องอะไรครับเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยนี่ถึงบอกว่าคือความน่ากลัวอ่ะสองช่วงสุดท้ายครับอ่ะช่วงสุดท้ายสามไปแล้วนะเราได้ให้คนตายฟื้นขึ้นมาบันทึกสิ่งที่เขาได้ทำไว้ทำเองและร่องรอยของพวกเขาที่ได้ทิ้งไว้ว่ากุลละชัยอินฟีอัศไซนาฮุฟีอีมามินมูบีนและทุกสิ่งนั้นเราได้รวมไว้อย่างครบถ้วนในบันทึกอันชัดแจ้งก็คืออัลลอฮ์ฮินมะห์ฟูซจะเป็นเหมือนบัญชีเป็นแผ่นบันทึกใหญ่ที่แผ่นบันทึกทั้งหลายเนี่ยก็จะกลับไปเป็นอุมุลกุตุบอุมุลกีตาบหมายถึงอะไรครับหมายถึงเนี่ยไอ้ที่มาลาอิกะห์บันทึกความดีความชั่วเนี่ยก็ต้องกลับไปสู่อันนั้นแหละเพราะเป็นแม่เป็นคัมภีร์เป็นแผ่นบันทึกหลักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถูกบันทึกหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่อัลลอฮ์ใช้ให้บันทึกจนกระทั่งเกิดวันกิยามะห์อัลลอฮ์สร้างปากกามาบอกว่าอุกตุบบอกกับปากกาว่าจงเขียนปากกาก็เลยบอกอัลลอฮ์ว่ามาซาอักตุบจะให้ฉันเขียนอะไรโออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้เขียนตั้งแต่ตอนเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้บันทึกทั้งหมดเลยครับก็หมดเวลาพอดีนะครับ
ก็ตอนนี้อาจารย์มุนซิดได้มารอหรือเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะให้ความรู้กับพี่น้องนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็ถามอาจารย์มุนซิดได้นะครับเดินทางไกลก็ต้องถามให้เยอะหน่อยนะครับมาไกลคนใกล้ก็อย่าถามเยอะนะครับอาจารย์มุนซิดกับผมเนี่ยเรียนศาสนวิทยาด้วยกันอยู่ด้วยกันหลายปีอยู่หอพักอยู่ห้องเดียวกันหลายปีนะครับก็สนิทกันนะครับอยู่ด้วยกันมากินเรียกว่ากินข้าวหม้อเดียวกันนะครับแล้วก็แกงก็ถุงเดียวกันนั่นแหละผมซื้อมากินด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันหลายปีจันบุรีก็ไปเรียนต่างๆผมก็ไปเรียนทั้งอื่นเรียนต่างประเทศก็พระจบศาสนาก็แยกย้ายกันไปเรียนนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์มุนซิดจะมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์